รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ,นออนบะดิจิตอลี่่ยยนนนอาามิิตตรรเเดสทงไ์พพบบืญุ ต้นไม้เล่นอินเทอร์เน็ตคบเพื่อนในเฟซบุ๊กแชร์ฉัดเล่นไลน์ว่าเน้นสมาธิกันโลกบางครั้งก็วุ่นวายเรียนรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกคราสุขใจสุดใจอย่างี้ยีย่อย่าชาญชรา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชันตราค่ะรายการที่จะพาเราทุกคนมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะเราได้รู้จักกับเจ้าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าที่เราเรียกกันว่า PM 2.5นะคะสิ่งนี้สะดส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสุขภาพระยะสั้นแล้วก็สุขภาพในระยะยาวนะคะ เรื่องนี้ค่ะทำให้คนเนี่ยตระหนักถึงความอันตรายของฝุ่น PM 2.5มากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักค่ะกับเจ้าฝุ่นร้ายนี้รวมไปถึงวิธีการป้องกันให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5แล้วแนวโน้มในอนาคตเนี่ยเจ้าฝุ่นตัวร้ายนี้จะอันตรายมากขึ้นแค่ไหนเราจะต้องมีการปรับตัวยังไงวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะกับคุณสุขสันจิตติมณีค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันป้องกัน ควบคุมโรคเขตเมืองวันนี้มาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับคุณนัทมบครับสวัสดีครับท่านรองต้องบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค,ค่ะเราได้ประสบพบเจอกับปัญหาของฝุ่น PM 2.5โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเขตเมืองหรือว่ากรุงเทพมหานคร,ครต้องบอกว่าภัยร้ายตรงนี้ค่ะเจ้าฝุ่น PM 2.5เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไร,รแล้วก็มันมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรค่ะท่านรองคะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับคำถาม เรื่องฝุ่น PM 2.5ผมคิดว่าคำว่า PM 2.5เป็นที่รู้จักคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับฝุ่น PM 2.5นี่จริงๆก็คือฝุ่นจิ๋วนะครับฝุ่นจิ๋วหรือฝุ่นละเอียดนะครับซึ่งมันเล็กมากคันนี้คำว่า2.5นี่ก็คือมันเล็กขนาด2.5ไมครอนครับถึงเรียกว่า2.5ครับแต่คนนึกไม่ออกครับว่า2.5มันขนาดเล็กขนาดไหน ก็ลองเทียบกับเส้นผมครับเส้นผมคนเรานี้ประมาณ50 7 0เจไมครอนค่ะอันนี้เพียง2.5นั่นหมายความว่ามันเล็กกว่าเส้นผมประมาณ20-30เท่าโอ้โหแทบ,บจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยด้วยซ้ําถูกต้องครับถูกต้องครับค,ครับแล้วความอันตรายของมันค่ะความอันตรายของมันก็คือด้วยความที่ขนาดมันเล็กมากนะครับม,มันเล็กนี่มันมาจากไหนเนาะมันมาจากการเผาไหม้มาจากการ ควันแต่ควันอะไรก็ตามนะครับแล้วก็การเกิดปฏิยาของอากาศนะครับครน,นี้ความอันตรายของมันก็คือความเล็กนะครับพอความเล็กมันเราสูดหายใจเข้าไปเนี่ยกายวิภาคของเราจะต้องถูกกรองด้วยะระบบหายใจแต่มันกรองไม่ได้ครับม,มันกรองไม่ได้มันจึงต้องลงไปลึกจนถึงถุงลม,มถุงลมหลอดลมผ่านหลอดลมถึงถุงลมนะครับ และเข้าสู่กระแสเลือดได้ครับตรงนี้คือความอันตรายครับด้วยความที่มันมีขนาดเล็กมากๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสูดอากาศหรือว่าสูดดมเข้าไปเนี่ยมันสามารถเข้าไปในร่างกายเราง่ายขึ้นด้วยเข้าไปจนถึงกระแสเลือดถึงปอดถึงลงปอดอแล้วเข้าสู่ระบบเ,เลือดไหลเวียนของเลือดค่ะท่านรองคะเจ้าฝุ่น PM 2.5เนี่ยถ้าเราพูดในแบบภาพรวมก,กว้างก็คือถ้าเราอยู่ในกรุงเทพมหานครเราอาจจะมองเห็นถึงควันถึงฝุ่นมลภาวะมลพิษต่างต่าง อะไรมันคือความเป็นมลภาวะของฝุ่น PM 2.5ให้เราสังเกตว่ามันคืออะไรบ้างครับอ,อันแรกเลยเนาะก็คือคนอาจจะรู้สึกว่าวันนี้อึดอัดหรือมองด้วยสายตารู้สึกว่าไม่มีแสงแดดอะไรอย่างนี้นะครับรู้สึกวันนี้มันหมอกหรือควันนะครับมันหมอกหรือควันนะครับเพราะฉะนั้นจึงบางบางท่านก็มีความทนสูงบางท่านก็อาจจะมีสภาพร่างกายที่ไม่ไ,มได้ ที่ไว<า>ที่มีที่มีความไวต่อต่อฝุ่นเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีค่าวัดคุณภาพอากาศครับ<า>ซึ่งฝุ่น PM 2.5เนี่ยเป็น1ใน8ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศครับ<า>เพราะฉะนั้นการวัดคุณภาพอากาศทุกวันนี้ก็เทคโนโลยีก็จึงเข้ามามีส่วนช่วยนะครับก็คือใช้อแอปพลิเคชันต่างๆ,ๆนะครับที่สามารถตรวจสอบได้ตรวจจับได้ว่าณ วันนี้จังหวัดที่เราอยู่หรือบริเวณที่เราอยู่เนี่ยค่าฝุ่นพวกนี้มันอยู่ในระดับไหนครับบางทีเรามองด้วยตาเปล่าเอ้ยวันนี้แบบแสงแดดไม่มีเลยจริงๆอากาศอาจจะอากาศอาจจะไม่ดีอาจจะไม่ดีจากแสงแดดอาจจะยังไม่มาใช่ครับอาจจะแต่ยังไม่มี PM 2.5ก็อาจจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่โดยมากโดยมากนะครับมันจะมีช่วงเวลาหรือฤดูกาลนะครับ โดยเฉพาะในเดือนธันวามกรากุมภามีนาช่วงรอยต่อระหว่างปีนะครับอันนี้เกือบจะเป็นปีเป็นช่วงที่สถานการณ์ค่อนข้างจะเลวร้ายนิดหนึ่งในเรื่องของฝุ่นจิ๋วนี้ครับค่ะให้เราสังเกตด้วยตาเปล่าว่าวันนี้อากาศดูขมุขมัวใช่ครับก็คือให้ตั้งข้อสงสัยเลยว่าวันนี้อาจจะมีอากาศที่มีแต่ว่าความแน่นอนที่สุดก็คือการใช้เครื่องมือวัดนะครับเครื่องมือวัดเครื่องมือวัดก็ไม่มีอะไรมากก็คือ ตรวจสอบจากแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันที่ว่าก็คือมีหลากหลายนะครับก็หลายท่านก็ดูจากมือถือได้นะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ใช้กันมากก็คือ air quality index นะครับหรือ iq air นะครับดูว่าระดับวันนี้อยู่ที่ไหนนะครับระดับเป็นอย่างไรนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับ เขากำหนดเอาไว้ว่าถ้าเลข25นะจำเลข25ต่อตอ่อลูกบาทเมตรเนาะต่อลูกบาทเมตรนีรนครับถ้ามันเกินมันก็สภาพอากาศก็คือแย่นะครับก็คือมากนะครับแต่ว่าล่าสุดกรมควบคุมมลพิษของเราเนี่ยหรือว่ากรมควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้กำหนดใหม่นะครับเป็น37.5นะครับแต่บางแอปพลิเคชันเดิมอาจจะ ปรับไปที่เลข30แต่ว่าเราไม่ต้องไปจดจําตัวเลขตรงนี้มากนักนะครับในประชาชนทั่วไปก็ขอให้ใช้ระดับสีแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะบอกระดับเป็นสีนะครับสีฟ้าเป็นคุณภาพอากาศสภาพอากาศดีมากนะถ้าสีเขียวมาก็ดีนะครับแต่เริ่มไม่ดีก็คือจะเป็นเหลืองส้มแดงนะครับถ้าไปถึงแดงก็คือ ค่อนข้งที่จะแรือแย่สุดหรือว่ารุนแรงสุดนะครับคือปริมาณมากสุดนะครับครับค่านองขับประเภทของมลพิษต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมันมีอะไรบ้างที่เป็นถือว่าเป็นมลภาวะของ PM2.5 มลภาวะของ PM2.5 ในในสภาพความเป็นเมืองนะครับที่แน่ๆเลยก็คือควัน ควันจากไอเสียรถยนต์ครับอครับอันนี้ถือเป็นแบบสาเหตุหลักเลยสาเหตุมันจะมีอยู่3สาเหตุอย่างที่ผมกล่าวไปทีแรกนะครับะก็คือ1ควันนะครับควันจากการเผาไหม้นะครับควันจากไอเสียรถยนต์เพราะฉะนั้นในเมืองก็จะเป็นมันมีอะไรบ้างนะคะท่านรองการเผาไหม้ก็การเผาขยะใช่ไหมคะการเผาขยะการก่อให้เกิดควันอ๋อทุกอย่างที่เป็นควันทุกอย่างแม้แต่จุดทูบครับแม้แต่จุดทูบนะครับจุดกันเยอะๆก็เกิดควันนะครับอันที่สองก็คือการเผาไหม้ การเผาไหม้เนี่ยนอกจากเรื่องของควันแล้วนะครับก็เกิดความร้อนอพอเกิดความร้อนอก็เกิดการสันปฏิยาของอากาศนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่3นะครับแต่ที่น่าจะเป็นรูปธรรมและชัดเจนที่สุดก็คือควันนะครับในเขตเมืองถ้าประชาชนทั่วไปสัมผัสได้รู้สึกได้นะครับก็คือ เพียงแค่มีควันเยอะๆเราก็จะรู้ส well> ึกอึดอัดแล้วครับทีนี้ความอันตรายของเจ้าฝุ่น PM 2.5พอเราได้สูดดมเข้าไปอับท่านรองมันเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วเนี่ยมันเกิดอันตรายต่อร่างกายเราย่างไรบ้างตรงนี้แหละครับสำคัญมากเลยที่อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับเพราะว่าพอเราสูดเข้าไปแล้วนี่กลไกของร่างกายนะครับมันไม่สามารถป้องกันได้เพราะว่าความที่มันเล็กมากขนาด2.5ไมครอนหรือ หรือ,อเล็กกว่าเส้นผมเนี่ยประมาณ20-30ิดเท่านะคิดตัเส้นผม 20, 30เท่าความอันตรายาก็จะแบ่งเป็น2อระยะแล้วกันนะครับระยะเริ่มต้นของการสัมผัสนะครับการสัมผัสนี่ก็ความอันตรายก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สัมผัสกับปริมาณมถ้าในระดับสีแดงแม้จะสัมผัสระยะสั้นก็จะมีอาการอาการเบื้องต้นก็ตั้งแต่หายใจ อุดอัดมีน้ำมูกนะครับมีน้ำมูกเกิดหลอดลมอักเสบ <ภา S 2> นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของอาภายในระบบหายใจนะครับ <ภา S 2> อันนี้อันนี้โดยทั่วๆไปก่อนนะครับครนี้มาถึงระยะยาว<ภ>าระยะยาวนี่ก็ก็คือการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปอด <ภา S 2> นะครับ<ภ>าการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ใน <ภา S 2> ร่างกายนะครับ<ภ>าการเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดครนี้ถามว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันกระทบกับใครเป็นพิเศษอันที่หนึ่งก็คือผู้สูงอายุที่มีโรคเลื้อหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดหลอดเลือดและหัวใจนะครับหรือโรคที่เกี่ยวกับปอดนะครับบางคนถุงลมโป่งพองนะครับคนที่มีโรคเรื้อรหลังอยู่นะครับหรือแต่หรือแม้แต่เบาหวานความดันนะครับหรือเด็กนะครับเด็กที่วัยต่อเด็กที่มีภูมิแพ้นะครับหรือ หญิงตั้งครรนะครับโดยเฉพาะช่วงของการตั้งครรเนี่ยตัวมีงานวิจัยจากทั่วโลกนะครับก็แสดงให้เห็นว่าทั้งผู้สูงอายุหญิงตั้งนนครรนะครับก็อาจจะคว,ความดาโดยเฉพาะหญิงตั้งครรนะครับอาจจะมีความดันโลหิตสูงขึ้นได้ในระหว่างตั้งครรภ์มเมื่อได้รับฝุ่นจิ๋วนี้ครับ ก็ต้องบอกว่าเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างเช่นผู้สูงอายุครับเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์แสดงว่าเหมือนถ้าเป็นคนทั่วไปแบบนี้เราก็จะมีภูมิต้านทานที่มากกว่ากลุ่มคนเปราะบางเหล่านี้การตอบสนองของร่างกายในก็หรือว่าความรุนแรงก็อาจจะน้อยกว่าน้อยกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับในระยะยาวเราไม่ทราบนะครับระยะยาวที่ผมพูดถึงก็คือมันถึงกับ ไปเปลี่ยนแปลงเซลล์นะครับแล้วก็องค์การอนามัยโลกเองก็ประกาศเลยว่าฝุ่นจิ๋วนี่ครับเป็นสารเก่อมะเร็งตัวนึ่งนะครับสามารถก่อเป็นมะเร็งในระยะยาวมะเร็งอะไรบ้างคะท่านรองอ่แน่ๆคือมะเร็งปอดปอดแต่มาแน่ๆละมัแน่ๆก็มีความสัมพันธ์นะครับค่ะอย่างที่ผ่านมาเราได้ทราบข่าวกันมาว่ามีผู้ป่วยหลายๆท่านที่ เป็นมะเร็งปอดโดยเฉพาะในคุณหมอคุณหมอท่านหนึ่งคุณหมอครกตทยเป็นข่าวครับก็ช่วยให้สังคมตระหนักเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นค่ะว่าเราจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นค่ะทีนี้ท่านรองคะแล้วในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุเองอะค่ะเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมหรือว่ามีการเตรียมตัวยังไงมากกว่าคนอื่นเขายังไงคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองนอกเหนือจากนอกเหนือจากเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วนะครับถ้าจะมา เน้นในเรื่องของฝุ่นฝุ่นจิ๋วนี้นะครับห,หรือ PM 2.5นี้นะครับผมผมผมอยากจะแนะนำเลยครับว่าอยากให้ตรวจจับปริมาณก่อนอนะครับเพื่อจะได้จัดการชีวิตได้นะครับอันแรกเลยคือการตรวจจับปริมาณถ้าวันนี้เราพบว่าอ,อยู่ในสีเหลืองอะนะครับอย่างเช่นวันนี้อยู่ในโซนสีเหลืองก็คือจะมากกว่า37.5หรือมากกว่า50ก็ตามนะครับ จำตัวเลขตรงนี้นะครับว,วันนี้ควกคนจะงดการออกกําลังกายกลางแจ้งนะครับ <omas Richtung S 2> งดการออกกําลังกายกลางแจง้งนะครับแล้วก็ดูแลป้องกันนะครับ <Isaac. S 1> แต่บางคนบอกว่าไม่ได้ออกกําลังกายกลางแจ้งแต่จําเป็นต้องทำมาหากินกลางแจ้งนะครับหรือว่าต้องไปในที่ที่จําเป็นต้องออกนอกอบ้านต้องออกไปนอกบ้านดีก็อยากให้ป้องกันตัวเองนะครับป้องกันตัวเองด้วยการจัดหา หน,น้ากากอนามัยนะครับซึ่งหน้ากากอนามัยก,ก็ต้องเป็นชนิดที่ป้องกันได้นะครับ<า>ที่จาตัวเลข95นะครับ<ภ>ก็คือ N95 นะค<ภ>รับห<ภ>น้ากากอนามัยชนิดที่มีเลข95ซึ่งเป็นาหาซื้อได้โดยทั่วไปเป็นหน้ากากา<ภ>ที่เป็นมาตรฐานสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้สา,ส,าสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้<ภ>นะครับ<ภ>แต่มีข้อเทคนิคหรือว่าการใช้นิดหนึ่งนะครับเพราะหน้ากากทั่วไปมันกรองไม่ได้นะครับแต่หน้ากาก N95 กรองได้แต่ อย่าไปใช้แล้วอย่าไปเก็บไปพับหรือว่าถ้ามันเปียกก็ต้องเลิกใช้นะครับเพราะว่าคุณภาพมันจะหายไปนะครับใช้แล้วก็แฝนไว้แล้วนํามาใช้ใหม่ได้ะนะครับสอสาครั้งนะครับอ,อันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สามารถทําได้นะครับ,รบในเรื่องของการป้องกันตัวเองโดยเฉพาะผู้สูงอายุแมสเสียดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยหน้ากากอนามัยแต่ว่าจะต้องเลือกหน้ากากอนามัยที่ มันเหมาะสมแล้วก็สามารถสามารถกรองฝุ่นได้จริงๆค่ะบางท่านชอบใส่เป็นหน้ากากผ้าถ้าบอกว่าหลายชั้นหน่อยได้ไหมคะท่านรองก็2หรือ3ชั้นก็ก็จะกรองได้ดีขึ้นกรองได้ดีขึ้นนะครับบางทีหาหาไม่ได้นะหาเอชหาชนิด95ไม่ได้หรือว่าเพราะว่าชิ้นหนึ่งก็ ก็ยี่สิบสามสิบาทแล้วนะครับค่อนข้างมีราคาสูงใช่ครับก็อาจจะใช้เพิ่มจํานวนชั้นครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่มีภาราจะต้องออกไปข้างนอกก็ขอให้อยู่ภายในค่ะนะครับอยู่ภายในบ้านครับนอกจากการที่เราจะป้องกันตัวเองโดยการที่เราจะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อจําเป็นจะต้องออกไปข้างนอกวิธีการอะไรอีกบ้างคะที่เราสามารถดูแลตัวเองได้เพิ่มเติมขึ้นที่ดูแลตัวเองได้นะครับก็นอกจากป้องกันนะครับ ถ้าในบางคนที่พอจะมีกำลังนะครับในห้องก็อาจจะซื้อเครื่องฟอกอากาศนะครับจัดหาเครื่องฟอกอากาศซึ่งเครื่องฟอกอากาศเนี่ยหลักง่ายๆก็คือต้องดูตัวที่มีตัวคำว่า H P H E P A นะครับ H E P A ก็คือ high efficiency ตัวที่มีคำว่า HEPA แล้วกันนะ HEPA แล้วกันนะครับ high efficiency จำง่ายๆเลยมีคำว่า HEPA มีคาว่า HEPA H E P.A. นะครับ H.E.P.A. นะครับตัวนี้ตัวนี้แหละครับก็ก็จะช่วยได้มากถือว่าเป็นมาตรฐานที่สามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามีค่อนข้างมีราคานิดนึงค่ะก็ลองดูในเรื่องของความเหมาะสมครับใช่ครับค่ะท่านรองคะทีนี้ในส่วนของการป้องกันตัวเองโอเคเราใส่ใส่แมสหรือว่าเราอาจจะหลีกเลี่ยงการที่จะออกไปข้างนอกอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นต้นไม้แบบนี้ถ้าพื้นที่สีเขียวมันจะสามารถช่วยได้ไหมคะ ต้นไม้เป็นเป็นเรื่องที่ช่วยได้มากทีเดียวนะครับแต่ด้วยข้อจํากัดเขตในพื้นที่เมืองเนี่ยก็คงจะโอกาสในการปลูกต้นไม้หรืออะไรอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าก็ทําได้ครับที่ผมพูดมาส่วนใหญ่ก็เป็นระดับบุคคลนะแต่ระดับส่วนรวมนะครับในระดับส่วนรวมนี่ก็ต้องช่วยกันนะครับจะช่วยกันในเรื่องของการปลูกต้นไม้การลดการเผานะครับลดการเผาลดการทําให้เกิดควันนะครับ หรือแม้แต่เรื่องเครื่องยนต์นะครับก็ขอความกรุณาว่าจอดแล้วอย่าดับเครื่องอย่าไปติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้อะไรอย่างนี้ครับตัวสภาพรถยนต์อะไรต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือวิถีชีวิตปกติที่ที่เราให้ตระหนักนะครับคือฉุกคิดนะครับ คิดว่าเออเราต้องช่วยกันในเรื่องเหล่านี้ครับอย่างเช่นรถยนต์หนึ่งคันอย่างเงี้ยเรามาแค่คนเดียวเราอาจจะมาพร้อมเพื่อนๆได้ไหมใช่ครับค่ะหรือว่าขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถไฟฟ้าใช้รถยนต์สาธารณะบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับค่ะถ้าหากว่าเราสามารถลดปริมาณตรงนี้ได้ท่านรองขาในอนาคตของเราจะเป็นยังไงคะผมในอนาคตนะครับมันก็จะมีอยู่สองปัจจัยนะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ฝุ่น PM 2.5นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับอันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทั้งโลกตระหนักอยู่นะครับส่วนส่วนอนาคตจะบวกหรือลบอนะครับก็คือจะดีขึ้นหรือว่าเลวร้ายกว่าเดิมก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหรือการดูแลของพวกเราในวันนี้นะครับถ้าเราลดเงื่อนไขท,ที่ว่ามานะครับลด,ลดของควันนะครับลดการเผานะครับมันก็น่าจะ น่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะต้องบอกว่าแนวโน้มสภาพสภาพอากาศในอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของตัวเราเองนี่แหละคามร่วมมือคะหากว่าสามารถลดในเรื่องของปริมาณควันพิษจากรถยนต์ได้ใช่ครับลดการเผาต่างๆได้กออากาศดีขึ้นแน่นอนครับถ้ท่านรองค่ะต้องบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเราอาจจะเริ่มชินกับ คำว่าฝุ่น PM 2.5เริ่มเริ่มชินกันมาหลายปีแล้วนะคะสองสมปีแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าคนต่างพื้นที่โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคอื่นๆเนี่ยบบางท่านบอกว่าโอ้โหไม่ไม่ต้องตระหนักหรอกไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าโอ้โหอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยอากาศดีมากต้นไม้ก็เยอะตรงนี้ค่ะคนถังจังหวัดเองเนี่ยจะต้องคำนึงหรือว่าต้องตระหนักในเรื่องนี้ด้วยไหมคะผมในในเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของทุกคนแล้วครับขณะนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเราดูจากการตรวจตรวจวัดปริมาณนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับวันนี้กรุงเทพสีเหลืองนะครับแต่ในขณะที่นครราชสีมาวันนี้สีแดงครับทำไมคบทำไมคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นคน,นี้โอกาสของการเกิดความเข้ม,ข,มข้นหรือปริมาณฝ<อ>ุ่น pm 2 5จุมันก็อย่างที่บอกทั้งจากสาเหตุ<อ>นะครับในขณะเดียวกันสาเหตุต่างๆที่ว่ามันนี้มันก็ไม่ได้เกิดจากประเทศไทยอย่างเดียว มันมีการข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านะนะครับเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่ความตระหนักในกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะตรวจวัดได้นะครับแล้วก็บางครั้งเราจะเห็นว่าอ,อยู่ชายแดนก็มีปริมาณสูงะนะครับก็คือมันมีการข้ามแดนนะครับถ้าเพราะเรื่องอย่างนี้มันไม่มีกำแพง มันก็สามารถข้ามแดนได้ครับค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคต่างๆถ้าเราสังเกตว่าบางทีภาคเหนือคุณผู้ชมภาคเหนือหรือไม่ก็ภาคใต้เนี่ยอาจจะมีเป็นควันไฟหรือว่าไฟไม้ปาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยข้ามมาบ้านเราแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่ต่างจังหวัดโอ้หันไปมองวันนี้อากาศดีจังเลยครับแลรดูเหมือนเป็นหมอกเป็นควันแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นฝุ่น PM. 2 5ก็เป็นได้ถูกต้องครับค่ะตรงนี้ แล้วในส่วนของคนต่างจังหวัดเองล่ะคะท่านรองมีอะไรอยากจะแนะนําบ้างคะครับการในต่างจังหวัดก็จะมีเงื่อนไขที่พิเศษขึ้นมาก็คือการการป้องกันการเผาทําลายที่ที่จะช่วยได้มากนะครับเพราะว่าการเผาไหม้ทําลายเนี่ยเกิดในวงกว้างนะครับก็จะต้องช่วยตรงนี้นะครับส่วนเรื่องการดูแลระดับบุคคลเนี่ยก็ ใช้เหมือนกันหมดมนะครับใช้วิธีการเดียวกันหมดแต่ในต่างจังหวัดก็จะช่วยได้ในเรื่องของการเผาทําลายนะครับการเผาทําลายต้องลดการเผาไม่ให้ทำลายค่ะค่ะในกรณีที่จําเป็นจะต้องไปทํางานกลางแจง้งเหมือนมีพี่ๆหลายๆท่านก็อาจจะต้องแบบทํางานอยู่กลางแจ้งเลยค่ะท่านรองคะทางานรับเหมาก่อสร้างม้างอะไรบ้างสิ่งที่จะช่วยได้สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือนี่แหละครับผมก็ยังเน้นย้าว่าอาจจะต้อง ฝึกการตรวจวัดปริมาณนะครับให้ให้ให้เป็นเรื่องของวิถีชีวิตประจําวันเลยนะครับว่าวันนี้เริ่มเหลืองนะคุณก็ใช้ตัวหน้ากากอนามัยที่เรียกว่าเอ็นเก้าห้านะครับที่สามารถป้องกันได้นะครับถ้าใส่แล้วนะครับเอ็นเก้าห้าถ้าใส่แล้วรู้สึกอึดอัดนั่นคือถูกต้องนะนะครับถ้าถ้าไม่อึดอัดนั่นแสดงว่าอาการมันรั่วได้นะครับอันนี้อันนี้แล้วก็อันที่สองก็คือ เวลาถอดหน้ากากอนามัยออกนะครับก็แขวนนะครับอย่าไปพับหรือทําให้เสียรูปทรงนะครับคุณภาพการป้องกันมันจะลดลงหรือถ้าเปียกต้องเลิกใช้นะครับท่านรองค่ะถ้าเราได้รับสารเข้าไปในร่างกายมันมีโอกาสหรือเป็นไปได้ไหมที่จะสามารถขับออกไปเองในกลไกของร่างกายมีมีมีความสามารถตรงนั้นอยู่แล้วมีมีความสามารถกลไกด้วยกลไกของร่างกายะคแต่ ในคนที่มีโรคประจาตัวผู้สูงอายุานะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุาทุกอย่างเสื่อมหมดมนะครับทุกอย่างเสื่อมหมดอวัอยวะในร่างกายศักยภาพความสามารถสามรรถ,ถนะต่างๆนะครับก็กเสื่อมถดถอยลงนะครับความสามารถอาจจะดรอปดรอปลงนะครับรวมทั้งเงื่อนไขในเรื่องของปริมาณถ้าปริมาณมากๆร่างกายก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็ระยะเวลาถ้าสัมผัสเป็นระยะเวลานานๆนะครับเพราะฉะนั้น ข้อแนะนําอีกข้อก็คืออยากให้มีการตรวจวัดยืนยันภาวะสุขภาพตัวเองด้วยการเอ็กซเรย์ปอดประจําปีครับปีละหนนะครับขอสัปปีละหนครับตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจําทุกปีอย่อยต้องเอ็กซเรย์แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเน้นก็คือควรที่จะเอ็กซเรย์ปีละหนึ่งครั้งครับใช่ครับอืมค่ะถ้าหากว่าเราดูแลเราเริ่มจะมีอาการแปลกๆแล้วท่านรองคะอันนี้คือต้องรีบพบแพทย์เลย อันนี้ถ้าอาการเล็กๆน้อยๆก็ก็ดูแลตัวเองได้อยู่นะครับดูแลนในเบื้องต้นก่อนดูแลตัวเองเบ<า>ื<า>้องต้นนะครับแล้วก็ไม่ไม่เข้าใกล้หรือไปอยู่ในที่ที่มันมีฝุ่นเพื่อมากระตุ้นร่างกายนะครับแต่ถ้าถึงขั้นมีไข้ปวดหัวนะครับออไอนานนะครับดูแลอย่างไรหรือวับ ค่ะท่านรองค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านรองค่ะฝากความร่วมมือไปยังคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยค่ะครับความร่วมมือขอ4ข้อนะครับอยากให้ปฏิบัติเป็นชีวิตประจําวันก็คือสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับ4ข้อนี้ก็คือตรวจวัดปริมาณครับแล้วก็จัดการชีวิตนะครับแล้วก็ฉุกคิดป้องกันนะครับแล้วก็ยืนยันสุขภาพนะครับง่ายๆนะครับอีกครั้งนะครับ ตรวจวัดปริมาณจัดการชีวิตฉุกคิดป้องกันยืนยันสุขภาพการตรวจวัดปริมาณก็คือตรวจสอบครับว่าวันนี้ปริมาณฝุ่นหรือที่ที่เราอยู่เนี่ยมันอยู่ระดับไหนสีอะไระนะครับถ้าสีเขียวท่านก็ง่ายหน่อยนะครับท่านก็ใช้ชีวิตปกตินะครับนะครับแต่ถ้าสีเหลืองท่านต้องจัดการชีวิตแล้วครับไม่ออกกลางแจ้งนะครับไม่ออกกําลังกายกลางแจ้งหรือถ้าจําเป็น ต้องออกก็ฉุกคิดเรื่องการป้องกันนะครับก็หาหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมนะครับคือเลข95นะครับที่ต้องจำนะครับแล้วก็ยืนยันสุขภาพนั่นคือการตรวจเอ็กซเรย์หรือฉายภาพรังสีสูงอกนะครับปีละหนึ่งครับทนี้คแค่4อย่างแค่นี้สี่อย่างนี้ครับปฏิบัติอีกครั้งครับตรวจวัดปริมาณนะครับจัดการชีวิตฉุกคิดป้องกันนะครับ และก็ยืนยันสุขภาพครับค่ะเพียงแค่4ี่ข้อเท่านี้ก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากท่านรองเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะผู้สูงอายุหลายๆคนค่ะชื่นชอบการอยู่คนเดียวหรือว่าบางท่านเนี่ยชอบทํากิจกรรมก็จริงค่ะแต่ว่าทํากิจกรรมกับคนที่มีอายุเท่าๆกันก็คือชอบอยู่รวมกันกับผู้สูงอายุด้วยกันตรงนี้เราจะมีวิธีการทําให้ผู้สูงอายุนั้น เข้ากับคนในวัยอื่นๆได้ยังไงเรามีคำตอบกันในช่วงรู้ให้เชี่ยวค่ะรู้ให้เชี่ยวสวัสดีครับคุณพ่ออ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะคุณตาไปเที่ยวต่างจังหวัดมาสนุกไหมคะสนุกมากเลยละ น้องๆวัยรุ่นที่ไปด้วยกันก็ช่วยเหลือตาดีมากเลยพ่อครับผมเคยได้ยินว่าพอเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเราจะเข้ากับคนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยได้ทําไมคุณพ่อถึงดูไม่มีปัญหาอะไรเลยล่ะครับโอ้เพราะพ่อมีเคล็ดลับนะสิพอใจดูอยากรู้ไหมล่ะอยากสิคะไปดูกันเลย หลายหลายคนคงจะเคยพบเห็นหรือได้สัมผัสกับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้ากับคนในช่วงวัยอื่นๆหรือแม้กระทั่งกับคนในวัยเดียวกันได้ใช่ไหมล่ะครับซึ่งนั่นก็เป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เช่นกันและสุดท้ายคนคนนั้นก็จะใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างโดดเดี่ยวและไร้ความสุขนั่นฟังดูไม่ใช่บ้านปลายชีวิตที่ดีเลยใช่ไหมล่ะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้แต่จะต้องทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับ เริ่มที่การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวและสังคมเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนในแต่และช่วงวัยจะมีพฤติกรรมและความคิดที่แตกต่างจนทําให้เกิดกําแพงบางๆระหว่างไว้แต่กําแพงที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถทลายได้หากเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันและยอมรับความแตกต่างของกันและกันคนในวัยต่างๆนั้นสามารถเข้าใจผู้สูงอายุได้หากมีโอกาสได้ใกล้ชิดและทํากิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆก็ตามเมื่อถึงวัยที่ตนเองเป็นผู้สูงอายุก็จะสามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในวัยอื่นๆผู้สูงอายุเองก็ต้องเข้าใจคนในวัยอื่นด้วยเช่นกันและประับตัวในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเราควรหมั่นสร้างรักษาและสารสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวรวมไปถึงกลุ่มเพื่อนทั้งเก่าและใหม่เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กัน หากิจกรรมงานอ,นอดิเรกโดยพบป่าสังสค์หรือร่วมกันทํากิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มสนใจนอกจากจะช่วยให้ชีวิตมีสีสันไม่น่าเบื่อแล้วที่สํคาคัญที่สุดคือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าการจะเข้าใจผู้สูงอายุได้ดีคือการได้ใกล้ชิดหรือทํางานร่วมกับผู้สูงอายุจริงๆการทํางานจิตอาสาเพื่อดูแลผู้สูงอายุเช่นการไปช่วยงานที่ศูนย์บร,ริการทางสังคม การอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในที่สาธารณะจึงเป็นสิ่งที่คนทุกวัยควรให้ความสำคัญและร่วมดูแลใส่ใจผู้สูงอายุในสังคมนอกจากจะได้รับความสุขแล้วยังถือเป็นการสร้างโอกาสเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเองก่อนที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบครับ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมเมกิจการผู้สูงอายุด้วยนะคะเช่นเคยขาคุณผู้ชมคะในช่วงท้ายรายการค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะรับชมรายการชานชราผ่านทาง Facebook Live n b t 2 h d ค่ะแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาความคิดเห็นที่โดนใจรับไปเลยซิ้สวยๆจากรายการชานชราค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะปลาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ